สวัสดีค่ะวันราชาพิเศษของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ตรงกับวันเกิดของพระราชนัดดาอาร์ชีพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ถูกกำหนดให้สวมมงกุฎในวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2566 8เดือนหลังจากการสิ้นพระชนม์ของควีนอลิซาเบธที่2ช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์จะตกอยู่ที่วันเกิดปีที่4ของอาร์ชีพระราชนัดดาของพระเจ้าชาร์ลส์ที่3วันที่ได้รับเลือกจากการปรึกษาหารือกับรัฐบาลและศาสนาจักรของอังกฤษและสมาชิกราชวงศ์ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าพระโอรสของเจ้าชายแฮร์รี่และครอบครัวของพระองค์จะเข้าร่วมในโอกาสนี้หรือไม่มาเลเน่โคนิกนักประวัติศาสตร์ราชวงศ์ได้บอกว่าอาร์ชี่ยังเด็กเกินไปที่จะเข้าร่วมพิธีราชาพิเศษแต่ในรัชสมัยของพระเจ้าชาร์ลส์ที่3พระองค์มีพระชนมายุเพียง4ขวบครึ่งในการเข้าร่วมขณะนั้นอย่างไรก็ตามอาร์ชีไม่ใช่ทายาทแห่งราชบัลลังก์หรือแม้แต่อยู่ใกล้ชิดกับราชบัลลังก์และช่างอยู่ระยะห่างไกลเหลือเกินพิธีราชาพิเศษจะจัดขึ้นที่เวสต์มินสเตอร์ FB และจะดำเนินการโดยอาร์คบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3จะทรงสวมมงกุฎเคียงข้างราชินีคาเมล่าพระราชวังบักกิงแฮมยืนยันว่าพิธีราชาพิเศษจะสะท้อนบทบาทของพระมหากษัตริย์ในวันนี้และมองไปสู่อนาคตในขณะที่ยังรากในประเพณีและขบวนแห่ที่มีมาช้านานพิธีราชาพิเศษของจักรพรรดิองค์ใหม่ตามประเพณีเกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากการขึ้นครองราชหลังจากช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์ของชาติและการไว้ทุกข์ของราชวงศ์ตลอดจนเวลาสำหรับการเตรียมการที่จำเป็นในการจัดพิธีเป็นที่คาดกันว่าพระมหากษัตริย์จะลงพระนามในคำประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อประกาศวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณการประชุมคณะองคมนตรีในปลายปีนี้ในระหว่างพิธีกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3จะเจิมรับพรและถวายบูชาโดยอาร์คบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีคาดว่าจำนวนแขกจะลดลงจาก 8,000 คนเหลือประมาณ 2,000 คนโดยที่ผู้ร่วมงานจะสวมสูทและชุดเดรสแทนชุดสำหรับพิธีและพิธีกรรมต่างๆเช่นการนำเสนอแท่งทองคำเวสต์มินสเตอร์แอบบีซึ่งเป็นสถานที่จัดงานนี้เป็นโบสถ์พิธีราชาพิเศษตั้งแต่ปีคริสตศักราช1066การสวมมงกุฎของพระราชินีผู้ล่วงลับเป็นครั้งที่38มีรายงานว่าพิธีดังกล่าวจะรักษาองค์ประกอบของพิธีบรมราชาพิเศษที่ผ่านมาโดยใช้ Costco State ยังคงคาดว่าจะมีพระมหากษัตริย์และพระมเหสีของพระองค์